ปึงยาชาปึงยาชาขำเข้าข้างเตียงสุดThat I could do. I could be running around chasing you, but I won't. 'Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for วันนี้วันว่างธีรสันต์บอกว่าอ้าวเมียเลือกสีวันนี้อยากทำอะไรวันว่างของเมียสำหรับเราสาวๆเนาะก็อยากมาสวยลองเซิร์ชดูว่าแถวเนี้ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเกตเวย์ห้างเกตเวย์อะไรนะเอกมัยนี่เอกมัยนี่เอกมัยมีร้านเกี่ยวกับความงามบิวตี้ของผู้หญิงของเรามาเปิดที่นี่แล้วก็มันสะดวกเพราะว่ามันใกล้บ้านเราพูดอีกซ้ำอีกไหมเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าดูในเว็บนะร้านเขาน่านั่งมากร้านดูดีมากเลยอะไปดูกันว่าร้านนี้เขาจะมีโปรแกรมอะไรให้เราทำสวยบ้างที่เราไปที่เกาหลีที่พิเศษทำโบท็อกมันก็จะมีโปรแกรมหน้าใสหน้าสวยต่างๆนานาใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ไปเกาหลีเนี่ยแล้วถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ลองเซิร์ชดูว่ามันจะมีที่ไหนที่เราขึ้นไปอีกไหนเลื่อนอยู่นี่จริงๆแล้วคือเมืองไทยตอนนี้มันก็จะมีร้านสวยความงามแบบนี้เยอะมากแล้วก็จะมีคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขานั่งคุยกับเราแล้วเราก็จะได้ความมั่นใจแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าเทคโนโลยีในการทำหน้าอย่างเช่นเลเซอร์ไฮฟูอัลเทร่าเทอร์มาดอะไรพวกนี้มันสามารถเช็คในเว็บได้เลยว่าคลินิกไหนอ่ะใช้ของแท้ของเทียมโปรแกรมถูกบางทีเราต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าโปรแกรมถูกมากเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้ลงลึกเข้าในชั้นข้างในที่ลึกๆทำให้ผิวหน้าเราอ่ะมันไม่ได้รับการทรีทเมนต์ที่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ผลผิวก็ไม่ได้แข็งแรงอย่างแท้จริงแป๊บนึงก็กลับมาหย่อนยานใหม่อะไรแบบนี้เราก็เดินหลงพี่แซมบอกว่าวันหยุดก็ทำไมไม่พากันไปทำอะไรกิจกรรมไม่ทำบุญจะได้มีจิตใจแจ่มใสหน้าตาอิ่มเอิบไม่ใช่ว่ากิจกรรมร่วมกันคือการมาเสริมสวยเวลาเราสวยอะเราก็จะมีความสุขแค่มาถึงก็ประทับใจสถานที่นะมันดูโคซี่ดีมันดูนั่งแบบสบายดูดีโล่งแล้วก็จัดแต่งอะไรแบบคือพามาแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำแต่พิมบอกว่าให้ทำไปด้วยซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าทาอะไรเลยอะ everything nothing ไม่เคยกันแดดก็ไม่ทา treatment หน้าก่อนไม่เคยทาเลยทาทำไมก็คือทา after shave อย่างเดียวปกติแล้วเนี่ยกรามเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดกล้ามเนื้อถ้าสมมติกรามใหญ่ปีแรกเนี่ยฉีดประมาณ 2-3 ครั้งโดยเฉลี่ยก็ฉีดเก็บครั้งแรกแล้วประมาณ 4-6 เดือนไปฉีดรอบที่2หลังจากนั้นพอปีที่2ปุ๊บอาจจะประมาณ 6-12 เดือนครั้งนึงขึ้นกับขนาดกล้ามเนื้อเดิมแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเช่นถ้าเป็นคนแบบนอนกัดฟันอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวแรงๆอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็มีโอกาสที่กล้ามเนื้อมันจะเด้งกลับมาได้คืออายุมากขึ้นอย่างเดียวบางทีไฮฟูมันไม่อยู่อันนี้ตรงไปตรงมาแม้แต่เครื่องไฮฟูที่ดีที่สุดก็ตามเนี่ยมันก็มีแก็บของมันอยู่ว่าโอเคถ้าสภาพผิวความตึงผิวมันน้อยมากเนี่ยทำปีละครั้งไม่ได้สมมติว่าถ้าทำไฮฟูอย่างเดียวก็ต้องมาทำสักประมาณ6เดือนครั้งนึงอะไรเงี้ยเพื่อเมนเทนผมใช่อ่ะแต่อัลทราเนี่ยแล้วแต่เคสถ้าสมมติว่าอัลทราไฮฟูแบบซูเปอร์ลิฟหรืออะไรเงี้ยที่เราทำคอมบายเนี่ยผลรักษาดีขึ้นในบางทีหมอมีเคสนะ6เดือนไปแล้วก็ยังสวยก็คือ6 7เดือนแล้วก็ยังไม่ต้องเจ็บบ่อยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทำตามโปรคอปีละค่ะทั้ง6เดือนเนี่ยโอเคเลยนะถ้า 2-3 เดือนมันจะเร็วนะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นไฮฟูแล้วจริงแบบไม่ได้ฟูลช็อตมากมีกามบ้างอะแต่ว่าไม่ใหญ่มากแต่ปัญหาคือสกินไทนิ่งผิวเราไม่ตึงมากอยู่แล้วคือถ้าเวลาส่องกระจกดูเนี่ยมันจะตรง45องศาจะเห็นเลยทำไมเป็นคนมีกามแล้วก็หลงแล้วไงด้วยอายุของคุณพีเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องอะชื่อเครื่องเทอร์โมบีมซึ่งเป็นเครื่องคลื่นความถี่เป็นคลื่นความถี่วิทยุเอาไว้สำหรับสลายไขมันสลายแฟตทำให้ขนาดที่คุณหมอบอกอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะใช่แต่ว่าตัวเทอร์โมลิฟเนี่ยหัวมันจะเล็กหน่อยหัวมันจะเอาไว้ทำสำหรับกรอบหน้าเกี่ยวกรอบหน้าหรือสลายแฟตในกรอบหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ลิฟทำให้เค้าเรียกอะไรดูเล็กลงเรียวลงได้แต่ว่าความถี่ที่ทำมันต้องบ่อยหน่อยที่ราคาอะไรเงี้ย
าจจะต้องมาทำซ้ำบ้างแล้วมันไม่เจ็บไม่อะไรก็แบบสบายๆผ่อนคลายแนวรีแลกซ์ค่ะหนึ่งก็เดี๋ยวฟังจากคุณหมอบีฟีทีอันนี้เขาบีฟให้เราฟังคร่าวๆว่าเราจะต้องโดนกับอะไรบ้างของพิมพ์ก็จะเจ็บนิดนึงใช่ไหมแปรงร่างแล้วยังเดี๋ยวมันต้องล้างเครื่องสำอางออกยิ่งแบบสดกว่าเดิมเอาจริงดิพิมพ์ใจน่าสดเดี๋ยวบอกก่อนว่าโปรแกรมที่พิมพ์ทำที่คุณหมอที่คอนซัลท์คุณหมอแล้วเนี่ยคือพิมพ์จะทำโปรแกรมซูเปอร์ลิฟต์คือแบบสุดยอดการยกขึ้นไปเพราะว่ามีความหย่อนคล้อยด้วยความที่เป็นคนแก้มเยอะแล้วก็อายุด้วยเนาะแล้วก็ผิวพรรณก็อาจจะแบบไม่ตึงก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนำอันเนี้ยซูเปอร์ลิฟต์พิมพ์ตอนนี้หน้าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพิมพ์ก็มานั่งให้กำลังใจอยู่ข้างเตียงอย่างนี้นะสบายนะอันนี้โปรแกรมนี้ก็ประมาณ25นาทีใช่ไหมคะ20นาทีแป๊บเดียวถ้าร้อนเกินไปบอกได้นะครับก็จะประมาณนี้ระหว่างนี้พิมพ์ก็รอ45นาทีให้ยาชามันทำงานทานอสเหรอทานอสสัมภาษณ์ความรู้สึกร้อนก็ทนได้ต้องทนร้อนร้อนจริงอ่ะโหยแก้มทำไมถึงร้อนเดี๋ยวไปดูของพิมพ์ดูสักอาทิตย์นึงได้มั้ยมันน่าจะเห็นผลมากขึ้นเดี๋ยวลองดูอาทิตย์นึงว่าเป็นยังไงต้องมาเติมใช่มั้ยทำแล้วคือหมอขอทราบดูชั้นผิวนิดนึงอ่ะดูแล้วมันก็แฟตไม่ได้เยอะมากเจ็บมั้ยคะปวดไปถึงกล้ามหนูไหวไหมก็อันนี้มันเป็นค่าพลังงานระดับ3คือมันมีค่าถือว่าไม่เยอะมากใช่ไหมสามคือกลางๆแต่ว่ามันก็จะปรับเพิ่มค่าเริ่มต้นหน่อยถ้าคนไข้ไม่ไหวหมอก็จะปรับไปเป็นค่าเริ่มต้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้คือมันลองอันนี้กันก็ได้ค่ะจริงๆแฟตใต้ผิวเราไม่เยอะนะบางจุดก็ดูลึกเกินไปเวลาซาวดูบางจุดต้องใช้3ทีบ้างพิมพ์เปล่าๆแล้วพิมพ์มีหมอนอันนี้ดีมากเลยค่ะคุณหมอ มันเวิร์กมากจริงแล้วเครื่องทำใช่ไหมครับใช่คอมไบคือเป็นเทคนิคเฉพาะของเราที่เราคอมไบทรีทเมนต์ทำสองเครื่องเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้นชัดขึ้นแล้วก็อยู่นานขึ้นเจ็บไหมคะทนได้ได้นะค่ะอย่างที่คุณหมอบอกคือคอร์สซูเปอร์ลิฟต์นี้ก็จะเวิร์กไป6เดือนสวยไปเลย6เดือนนี้แอดลีสแอดลีสแต่ว่าจริงๆอ่ะคือทำปีละครั้งเลยนะถ้าคนไข้ผิวไม่ได้มีปัญหามากได้ปีนึงเลยแต่ว่าคนถ้าคนผิวมีปัญหาเยอะหมอให้ทำ6เดือนโอ้นี่พิมพ์คิดแล้วนะว่านี่เดี๋ยวต้องกลับมาทำอีกสวยอย่างเราคือหมอว่ารอบแรกของเราก็น่าจะชัดมากแล้วใช่แน่นอนแน่นอนได้ผลเลยแน่นอนคือหมอที่ทำจะบอกได้ว่าผิวคนไข้มีปัญหาในระดับไหนอะไรเงี้ยต้องทำถี่ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วเวลาจริงๆที่คุณหมอทำถ้าคุณหมอซาวดูชั้นผิวแล้วก็จะเห็นแล้วว่าชั้นที่ต้องการจะยิงเนี่ยไขมันใต้ผิวเขาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะแฟนรอดเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เครื่องที่เขาทำก็ต้องซาวได้ก็ถือว่าเกิดเป็นธรรมดาเงี้ยให้ผู้ปกติอย่างเงี้ยเขาจะยิงเลยเพราะเขาไม่เห็นพิมพ์ข้างขวาตอบกว่าข้างซ้ายโถ คือยังไม่ได้เห็นหน้าตัวเองหรอกแต่พิมพ์รู้สึกว่าแบบหมอทำหมอใส่ใจให้มันต้องเวิร์กอะพี่หวานไหมต้องการอะไรหยอดไหมหยอดไหมต้องการอะไรจากคุณหมอโอต้องการจากหมอหมอโอครับมีคนที่แบบว่ามาเจ็บแค่ไหนฉันก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยครับมีนะก็แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นเพราะว่าเราคือปกติมันเจ็บทนได้อะใช่ค่ะคือยาชาของเราคุณภาพดีไงเพราะนั่นคือเวลาเราแปะเนี่ยจริงรู้สึกได้เลยอะรู้สึกได้เลยขอชั่วโมงหนึ่งเขาบอกแค่45นาทีก็พอแต่นี้ขอชั่วโมงหนึ่งคือมีคนไข้ยิงกรอบหน้ากับตรงเวนแก้มไปใช่ป่ะปรากฏว่าเป็นทูโทนเลย 3-4 เดือนเขากลับมาให้หมอดูอย่างเงี้ยคือหน้าตรงเนี้ยผิวละเอียดขึ้นขาวขึ้นหน้าผากเขาไม่ได้ยิงไงหน้าผากเขาก็จะค้ำกว่าชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วนี้ต้องแบบห้ามโดนความร้อนหรือว่าต้องห้ามอะไรไหมครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันไม่มีแผลเปิดบนผิวฉะนั้นคือทาครีมได้ปกติโดนแดดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่า
มันต้องลดทานกลุ่มพวกยาแก้ปวดหรือสเตียรอยด์ที่ไปกดการอักเสบในร่างกายอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวการกระตุ้นคอลลาเจนมันจะไม่ช่วยสร้างมันจะมียาไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาทาที่ไม่ควรจะกินในช่วงประมาณที่ทำในช่วงแรกอะค่ะถ้าพวกอย่างเงี้ยยาฆ่าเชื้อกลุ่มพิซซินอะไรทานได้แต่แก้ปวดแก้เสียที่มีฤทธิ์ลดการปวดด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเลี่ยงเช่นคอนสแตนบูเฟนมาเทรนซีบอกของเสียงเนี่ยคนนี้เป็นแก้ปวดเอ็นเซดเย้เย้เสร็จแล้ว400ผ่านไปแล้ว400ช็อตมีความน้ำตาซึมเบาเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีได้นะครับคือยาชา40ยาชาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไอ้ตึ๊ดๆๆๆเมื่อกี้เนี่ย40นาทีเดี๋ยวให้พิมพ์แต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะคือหมอบอกว่าตอนนี้มันก็จะระบมไปก่อนสักประมาณวีคนึงเวลาจับเงี้ยก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนไปออกกำลังกายอะแล้วกล้ามเนื้อมันไม่เมื่อยหน่อยอะแต่พิมพ์โอเครู้สึกว่าทนได้อาจจะเป็นฤทธิ์ยาชาที่มันยังคงอยู่แต่ตอนคุณหมอทำอะก็เหมือนคุณหมอก็ค่อยๆลงก็ตอนแรกแบบก็เกร็งมากก็เจ็บแต่ว่าเหมือนคุณหมอค่อยๆกดแล้วก็เว้นแล้วก็พักค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหมอเขาก็จะแล้วแต่ละพื้นที่ในแก้มเงี้ยบางทีความหนาแน่นของที่หมอบอกความไขมันมันไม่เท่ากันหมอก็จะลงนี่มากหน่อยลงนี่แบบเพิ่มมากขึ้นลงนี่น้อยหน่อยกว่าเขาดูลักษณะหน้าของเรามากกว่าก็ลงตามที่ไม่ได้ว่าลงแบบตุ๊ดๆๆๆๆอย่างที่เราไปเกาหลีที่บอกว่ามาถึงใช่ป่ะยาชา15นาทีปุ๊บแล้วก็ลงตืดเงี้ยพิมพ์ก็เลยเจ็บทรมานมากว่าเหมือนเขาแมสไงที่บอกก็แบบรีบคนไข้เยอะมันจะสวยก็คือ1เดือนเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลแล้วแต่เดือนที่3เนี่ยมันจะสวยเต็มฟูแบบสวยเลยอ่ะแล้วพอหลังจากเดือนที่3ปุ๊บมันก็จะเมนเทนไปเรื่อยแล้วเมื่อกี้คุณหมอว่าผิวพิมพ์อ่ะมันก็จะอยู่ได้บางคนก็อาจจะแบบอ่ะ6เดือนมาซ้ำแต่อย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่าน่าจะปีหนึ่งก็โอเคนะเป็นการเจ็บที่มันไม่ต้องไม่ใช่แบบเจ็บแล้วเดี๋ยวต้องมาทำอีก2เดือนมันไม่ใช่อ่ะเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีการอุลตราซาวด์ใช่ป่ะที่บอกที่มันไม่เห็นข้างในเขาก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนเขาก็เลยย้ำไปทำไปอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขาเครื่องเขาดีเขาก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยความหนาแน่นของไขมันข้างเนี้ยมันน้อยกว่าข้างนี้ข้างนี้มันเยอะเขาก็จะลงข้างนี้ให้เยอะซึ่งดีมากแล้วเราก็จะได้หน้าที่บาลานซ์กันด้วยอ่ะก็แฮปปี้อ่ะแล้วก็ที่นี่บริการดีเนาะแล้วก็สถานที่ดูเป็นส่วนตัวมากพิมชอบใช่ใช่คือขึ้นมาจริงๆเป็นส่วนตัวเกตเวย์ขึ้นมาชั้น5ก็แบบเนี่ยรอบๆเงียบๆคนนี้ทำไปเกือบ3ชั่วโมงคนนี้ขอยาชานานๆค่ะคุณหมอก็มาดูกันนะว่าพิมพ์ใจน่าจะฟูเป่งตึงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะทำคราวนี้เราจะทำ before after ให้ดูแบบจริงจังเนาะโอเคแล้วจะไว้เจอกันคราวหน้าครับ everyone วันนี้บ๊ายบายมันต้องเวิร์กอ่ะพี่หวานมั้ยต้องการอะไรหยอดมั้ยหยอดมั้ยต้องการอะไรจากคุณหมอโอ In the beginning I just didn't know That you're an enemy I held too close Now I know Cause you did everything to prove me wrong You were not that